ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอสทออนทีวีค่ะในสัปดาห์นี้ค่ะนันพาคุณผู้ชมมาที่ห้องเรียนธรรมชาติขนาดใหญ่ไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะและที่นี่นะคะก็ยังได้รับการจัดตั้งให้เป็นมรดกโลกด้วยซึ่งตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั่นเองค่ะในสัปดาห์นี้ค่ะเรามากับช่างภาพนักเขียนสายธรรมชาติพี่ก้องบารมีเต็มบุญเกียรติค่ะซึ่งพี่ก้องนะคะจะมาบอกเล่าเรื่องราวของธรรมชาติในผืนป่าแห่งนี้จะน่าสนใจแค่ไหนติดตามรับชมไปพร้อมๆกันค่ะตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับพี่ก้องบารมีแล้วค่ะพี่ก้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับซึ่งพี่ก้องนะคะก็เป็นช่างภาพนักเขียนของอสทค่ะที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของธรรมชาติแล้วก็สัตว์ป่าอย่างมากเลยตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะผืนป่าแห่งนี้มีความมหัศจรรย์ยังไงบ้างคะพี่ก้องผืนป่าแห่งนี้นะครับเป็นผืนป่าที่ตอบสนองความต้องการของคนทุกรูปแบบตั้งแต่เริ่มศึกษาธรรมชาติไปจนถึงนักธรรมชาติวิทยาไปจนถึงบางงานเนี่ยเป็นข้อมูลดีๆของงานวิจัยในระดับโลกถึงทำให้ป่าแห่งนี้ได้รับการจัดตั้งจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของไทยจุดแรกค่ะพี่ก้องนะคะได้พาเรามาที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติผาเดียวดายค่ะซึ่งที่นี่นะคะจากระบบนิเวศที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นป่าดิบเขาใช่ไหมคะพี่ก้องที่นี่มีความน่าสนใจยังไงบ้างคะที่นี่ความน่าสนใจก็คือว่าสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยแค่มาเดินเฉยๆไม่ต้องมีความรู้อะไรนะครับมันก็สวยอยู่แล้วโดยเฉพาะวันนี้บรรยากาศดีมากมีหมอกแต่ถ้าเกิดเราลงไปในดีเทลต่างๆเนี่ยข้างในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเนี่ยมีป่าก่อมีความเป็นพลุก็คือมีน้ำขัง มีต้นเสม็ดแดงต้นใหญ่ๆแต่ต้นแบบอย่างเงี้ยแล้วก็มีพวกมอสเฟิร์นสำหรับสัตว์ป่าในเส้นทางเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยคนก็ชอบมาเช้าๆมาดูนก จะเป็นนกที่อยู่บนที่สูงของเขาใหญ่แล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็จะมีที่พบบ่อยนะครับตัวขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือเลี้ยงผาตัวหายากที่เคยมีคนถ่ายภาพได้แต่ที่นี่ก็คือมีแมวลายหินอ่อนแล้วก็เคยมีคนเดินไปเจอมีควายแต่ว่าเชื่อได้ว่ามาครับโอกาสเจอมันไม่ได้เจอง่ายๆแต่สิ่งที่จะเจอแน่ๆก็คือเรื่องของเส้นทางธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็ตัวหน้าผาเนี่ยมองออกไปเนี่ยเป็นป่าที่กว้างสวยมากครับก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่ไม่ได้เดินยากค่ะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานค่ะนักท่องเที่ยวทั่วไปก็สามารถที่จะมาดื่มด่ำกับบรรยากาศตรงนี้ได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าค่ะพี่ก้องจะสวยแค่ไหนค่ะของผาเดียวดายเนี่ยค่ะระบบนิเวศของผืนป่าเป็นยังไงคะพี่ก้องผืนป่าที่เด่นชัดเนี่ยก็คือยอดเขาเขียวเนี่ยมันเป็นป่าดิบเขาสูงเราจะสังเกตว่าถ้าเป็นช่วงเช้าช่วงเย็นเนี่ยจะมีหมอกตลอดแล้วก็เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเนี่ยที่เราเดินไปบนบอร์ดวอล์กเนี่ยจะมีพวกพืชเกาะติดพืชอิงอาศัยที่อยู่ตามต้นไม้รวมไปถึงพวกกล้วยไม้ซึ่งหลายๆชิ้นเนี่ยครับจะพบเฉพาะบนที่สูงถ้าเกิดเราไปเขาใหญ่ตรงที่ราบเนี่ยเราจะไม่เจอเพราะฉะนั้นเราเข้ามาบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติเนี่ยเราก็จะเจอทั้งนกที่อาศัยอยู่บนที่สูงพันไม้ที่เจอเฉพาะบนที่สูงแล้วก็สัตว์ป่าบางชนิดที่หายากและพบได้ง่ายบนเส้นทางนี้ครับตอนนี้ค่ะเดินมาถึงจุดไฮไลท์ที่พี่ก้องบอกไว้นะคะแม้ว่าเราไม่เจอสัตว์เนี่ยในบรรยากาศรอบๆตัวรวมกระทั่งหน้าผาเองก็สวยค่ะพี่ก้องมากี่ครั้งแล้วคะตรงนี้การทำงานกับธรรมชาติเนี่ยถ้าเกิดเราถ่ายภาพวิวเราอยากได้หมอกก็ต้องมาหลายๆครั้งบางทีมันมีฝนด้วยมันก็รบกวนเราเราก็ต้องการหมอกพอได้หมอกเราก็อยากได้แสงที่เหมาะสมในหมอกนั้นๆ อย่างเส้นทางเนี้ยอย่างบอกแมวไลน์นอน
ก็มีคนเคยเห็นเสือลายเมฆเนี่ยก็เชื่อว่ามีอยู่มีควายแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยยากหมดเลยโอกาสที่จะเจอก็ต้องใช้ความถี่ในการเข้ามาครับโอ้ตอนนี้ฝนลุยแล้วละเดี๋ยวเราต้องรีบเพ่นที่ชุ่มแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะในตอนที่ฝนตกเนี่ยถ้าเราเข้าใจธรรมชาตินะคะธรรมชาติเนี่ยกำลังให้สิ่งดีๆกับมนุษย์ค่ะพื้นป่าแห่งนี้ค่ะเป็นป่าต้นน้ำค่ะที่หล่อเลี้ยงชาวอีสานทั่วทั้งภาคเลยค่ะตอนนี้ค่ะเรากำลังจะเข้าไปที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติผากล้วยไม้ค่ะซึ่งเส้นทางนี้นะคะถือว่าใครที่มาเขาใหญ่แล้วเนี่ยก็ต้องมาศึกษาธรรมชาติใช่ไหมคะพี่ก้องเส้นนี้เป็นยังไงคะมีอะไรน่าสนใจบ้างคะเส้นนี้จริงๆแล้วเป็นจุดที่อยู่ระหว่างลานกลางเต็นท์ผากล้วยไม้นะครับเดินผ่านน้ำตกผากล้วยไม้แล้วก็ไปทะลุที่น้ำตกเหวสุวัตได้หลักๆเนี่ยบริเวณนี้จะมีสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นกิ้งก่าขนาดใหญ่ของบ้านเราชื่อว่าตะกองซึ่งเป็นชื่อที่มาของลำตะกองเขาเรียกเพี้ยนมาแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอได้บ่อยแล้วก็มีพืชอยู่ชนิดหนึ่งชื่อว่าพิศวงซึ่งเป็นพิศวงเขาใหญ่แต่ตอนนี้อาจจะปลายฤดูแล้วต้องไปลุ้นดูว่าจะมีโอกาสเจอหรือเปล่าเท่ากับว่าทั้งตะกองเองแล้วก็พิศวงเองเนี่ยก็เป็นภารกิจที่พี่ก้องต้องพาทีมอสทออนทีวีไปเจอให้ได้ใช่ไหมคะวันนี้ครับผมเดี๋ยวไปหากันโอเคครับพี่ก้องเหมือนกับว่าตอนนี้นั่งถ่ายอะไรอยู่สักอย่างค่ะไม่แน่ใจว่าเจอตะกรงแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปถามดูนะคะจากสายตาแนนมองไปตรงนี้เห็นตัวสีเขียวๆเหลือบๆแต่ว่าพอดูอีกทีค่ะเป็นงูเขียวตัวค่อนข้างใหญ่เลยค่ะพี่ก้องกำลังถ่ายอยู่การเข้ามาถ่ายภาพสัตว์ป่าแบบตาจ้องตาแบบนี้ค่ะพี่ก้องมันมีความเสี่ยงหรือว่าอันตรายยังไงบ้างไหมจริงๆถ้าเกิดเราเรียนรู้อะครับว่าแต่ละชนิดน่ะมันมีระยะห่างแค่ไหนตรงไหนที่เราจะเจอเขาได้บ้างวิธีการเข้าหาเนี่ยเราก็มีระยะห่างที่เหมาะสมแล้วก็จะไม่เป็นอันตรายอยากทราบในฐานะที่พี่ก้องก็เป็นช่างภาพสัตว์ป่ามานานมากค่ะการทำงานร่วมกับสัตว์ป่าเรียกว่าการทำงานร่วมกันดีกว่าครับมันต้องให้เกียรติกันแค่ไหนอะคะระหว่างคนกับสัตว์ก็คือเราเรียนรู้พฤติกรรมเขาให้ได้มากที่สุดแล้วพอเราเข้าไปในพื้นที่ธรรมชาติเนี่ยเราแบบตระหนักเสมอว่าเราเข้าไปเนี่ยเราก็เป็นการรบกวนเขาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้วิธีที่จะกลมกลืนไปกับธรรมชาติแล้วก็แอบเพื่อไม่ให้สัตว์เนี่ยรู้ว่าเราอยู่ตรงนั้นมันก็จะทำให้เราทำงานได้ง่ายแล้วก็อยู่กับเขาได้นานค่ะอย่างเส้นทางศึกษาธรรมชาติเนี่ยค่ะเราจะต้องระมัดระวังสัตว์อะไรบ้างคะพี่ก้องจริงๆบนเส้นทางเนี้ยนะครับค่ะมันเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่อย่างเนี้ยเมื่อกี้เราเจองูเขียวค่ะแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยในลำน้ำเนี่ยมีตัวนาคมีหมาในซึ่งอาจจะไล่ต้อนกวางแต่ถ้าเกิดสมมติเราเดินไปเจอเนี่ยเขาไม่ได้แบบไม่ได้เหมือนในนิยายนะหมาในมาล้อมเราจะกัดหนีส่วนใหญ่จะหนีแล้วกลายเป็นเหมือนเราไปรบกวนเราก็ต้องรีบออกไปหรือถ้าเกิดเราต้องการจะถ่ายภาพเราก็ต้องมีซุ้มบังภัยมาปกปิดไม่ให้เขาเห็นตัวเราทีนี้อย่างช้างเนี่ยโอเคละเวลาที่เราเจอบนถนนนะคะข้อปฏิบัติก็คือเราต้องถอยห่างแล้วก็ไม่บีบแตรแต่ถ้าเราเจอในสภาพผืนป่าแบบนี้ล่ะคะพี่ก้องก็คือการที่เข้ามาพวกนี้บางทีการเงียบและฟังเสียงธรรมชาติเนี่ยจะช่วยเราได้เยอะ
มันก็จะทำให้เราเนี่ยรู้ตัวก่อนและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการสังเกตเนี่ยการมองทางนี้ทางนั้นก็คือนอกจากจะเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติแล้วเราก็ยังต้องสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวไปด้วยใช่ครับอันนี้ค่ะนั้นก็มายืนให้กำลังใจพี่ก้องถ่ายตะกองอยู่ห่างๆเนี่ยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราเข้าไปมากเนี่ยเขาจะตื่นกลัวค่ะแล้วก็จะหนีไปค่ะตอนนี้ก็ให้พี่ก้องค่ะได้ถ่ายภาพเขาอย่างเต็มที่เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเอาภาพมาฝากแฟนๆทุกคนค่ะในที่สุดค่ะภารกิจของเราก็สำเร็จค่ะเพราะว่าพี่ก้องเนี่ยได้ตามหาตะกรงแล้วก็ได้ถ่ายภาพเป็นที่เรียบร้อยเลยแต่ว่าถามพี่ก้องก่อนดีกว่าว่าภาพออกมาเนี่ยพอใจไหมคะสมบูรณ์แค่ไหนคะก็พอได้ครับเมื่อกี้เนี่ยเดินเลยมาก่อนเพื่อที่จะไปดูไอ้ตัวพิศวงเพราะจริงๆมันพ้นฤดูกาลมาแล้วแต่ว่าไม่เจอแล้วก็เดินลงไปริมน้ำก็ถ่ายได้แป๊บเดียวแล้วมันก็หนีลงคือตะกรงเนี่ยพฤติกรรมเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งเวลาเขาระวังภัยหรือว่าเขาตื่นกลัวเนี่ยเขาจะหนีลงน้ําแล้วก็สามารถดำน้ำได้นานเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปโผล่ที่ไหนก็ถ่ายได้แป๊บนึงแล้วก็จนเราเดินมาแล้วเจออีกตัวนึงไอ้ตัวนี้ให้ถ่ายนานหน่อยแบบนี้ครับการเข้ามาหาธรรมชาติเราก็ต้องเข้าบ่อยๆขนาดว่าเจอแล้วเนี่ยกว่าจะได้ดีๆเนี่ยบางทีมันต้องใช้เวลาหลายๆครั้งค่ะเท่ากับว่าวันนี้นะคะภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นค่ะสำหรับการตามหาตะกรงนะคะก็ได้ภาพสวยงามค่ะไปฝากกับแฟนๆอสทออนทีวีค่ะทำไมพี่ก้องถึงนิยามอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยเป็นห้องเรียนธรรมชาติเหรอคะก็สามารถเป็นที่ที่ปูพื้นฐานได้ตั้งแต่เด็กๆเลยครับเข้ามามีลานกลางเต็นท์มีที่พักสะดวกสบายมีร้านอาหารสำหรับผู้ใหญ่นี่มีกาแฟสดมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้ไปสำรวจให้เดินแล้วก็อยู่ที่บ้านพักผ่อนก็ยังมีเก้งมีกวางเข้ามาเราออกไปข้างนอกเริ่มฟังเสียงเปิดประสาทรับได้ยินเสียงชะนีค่อยๆหามุมหรือว่าตามถามเจ้าหน้าที่ช่วงที่ช้างออกมันจะมีบางช่วงออกทุกเย็นเราก็ไปเฝ้าคือเรามีโอกาสที่จะเจอสัตว์พื้นฐานของเขาใหญ่นะครับก็คือนกเงือก4ชนิดมีกามช้างกกแก๊กนกเงือกสีน้ำตาลแล้วก็ตอนกลางคืนกลับมาที่พักก็ยังมีเม่นอยู่หากินอยู่แถวๆที่พักก็ยังมีสัตว์ป่าหายากที่พบเจอได้ง่ายที่นี่อย่างเลียงผาบนเขาเขียวแล้วก็มีแมวลายหินอ่อนมีหมาป่าทั้ง2ชนิดหมาทิ้งจอกหมาในโอกาสที่เจอหมีก็เคยมีคนเจอหมีเดินผ่านถนนมันก็จะเป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเป็นห้องเรียนธรรมชาติจริงๆแต่เพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาแล้วก็มันนอกเหนือจากสัตว์ป่าก็มีเรื่องของนกมีเรื่องของพืชพันธุ์ไม้เป็นสิ่งที่น่าสนใจครับแล้วก็เหมาะสำหรับทุกคนครับThank you.
on the road ในสัปดาห์นี้ค่ะนันจะพาคุณผู้ชมนะคะมาล่องแก่งสนุกสนุกกันที่แก่งหินเพิงค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะและการล่องแก่งในครั้งนี้เนี่ยจะตื่นเต้นแค่ไหนตามนันมาเลยค่ะกิจกรรมล่องแก่งหินเพิงนะคะนับได้ว่าเป็นสถานที่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้หลายคนได้ไปต่อยอดการผจญภัยในชีวิตได้อีกมากมายเลยล่ะค่ะด้วยความร่มรื่นความงดงามและสภาพความเป็นธรรมชาติทำให้การล่องแก่งที่นี่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานจนถึงวันนี้เองเรื่องราวของการล่องแก่งหินเพิงก็ยังไม่หายไปจากลมหายใจของนักผจญภัยสำหรับการล่องแก่งที่นี่มีความสนุกสนานท้าทายและได้ชมธรรมชาติที่งดงามโดยตลอดทั้ง5แก่งต่างมีอรรถรสที่แตกต่างกันออกไปเริ่มต้นกันที่แก่งน้ำล้อมมีลักษณะเป็นวังน้ำขนาดใหญ่กระแสไหลวนไปวนมาจากนั้นจะเข้าสู่แก่งวังบอนมีลักษณะเป็นแก่งหินสั้นๆไหลเอื่อยๆลงมายังแก่งลูกเสือถัดมาเป็นแก่งวังไซกระแสน้ำไหลผ่านแก่งหินแล้วม้วนตัวเป็นวงคลื่นจุดนี้ล่ะค่ะที่ต้องใช้ทักษะความชำนาญในการพายเรือค่อนข้างสูงต่อมาค่ะเป็นแก่งงูเห่าตั้งอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าที่เขาใหญ่9และการล่องแก่งหินเพิงส่วนมากจะมาขึ้นฝั่งกันที่บริเวณแก่งวังไซซึ่งเหล่านี้ก็เป็นความสนุกสนานของการเริ่มต้นผจญภัยนั่นเองค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจค่ะอยากจะตามรอย on the road ของเราค่ะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททสำนักงานนครนายกค่ะสุดท้ายนี้ค่ะก่อนจะจบรายการของเราไปค่ะอยากให้พี่ก้องค่ะฝากบอกอะไรกับช่างภาพมือใหม่หรือว่าช่างภาพสมัครเล่นค่ะที่บางทีเข้ามาในพื้นที่แล้วอยากจะได้ภาพสัตว์ป่าแต่ก็เฝ้ารอหลายต่อหลายครั้งยังไม่ได้สักทีอาจจะมีท้อใจบ้างให้พี่ก้องให้กำลังใจหน่อยอย่างแรกเลยครับเราต้องเข้าใจธรรมชาติก่อนว่าการเข้ามาในพื้นที่ธรรมชาติเนี่ยมีโอกาสสูงที่เราอาจจะไม่ได้อะไรก็เราก็เริ่มต้นจากทัศนคติที่ดีต่อธรรมชาติก่อนแล้วก็ดีต่อตัวเราเองว่าเราเข้ามาในพื้นที่เรามีความสุขที่ได้ถ่ายภาพได้พบเจอสิ่งต่างๆแล้วสิ่งที่จะฝึกฝนเนี่ยครับมันเริ่มจากทักษะประสบการณ์แล้วก็จินตนาการเราฝึกฝนทักษะให้พร้อมกับการใช้งานเพราะฉะนั้นมันเริ่มจากขั้นแรกก็คือความเข้าใจในธรรมชาติว่าธรรมชาติเนี่ยควบคุมไม่ได้ก่อนแล้วก็เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ฝึกทักษะตัวเองครับค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวดีๆค่ะที่อสทออนทีวีค่ะนำมาฝากกับคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่ก้องบารมีนะคะที่เปิดโอกาสให้แฟนๆอสทค่ะได้เรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติขอบคุณค่ะค่ะแล้ววันนี้ค่ะก็หมดเวลาของรายการอสทออนทีวีไปแล้วค่ะสัปดาห์หน้าน่าจะพาไปตามติดภารกิจนักเขียนช่างภาพท่านไหนอย่าลืมติดตามรับชมทางช่อง9 MCOT HD สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ